ดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะกับดิฉันสรัญญาสมศรีค่ะและในวันนี้นะคะเทศบาลเมืองมหาสารคามมีบริการดีๆมาแนะนำประชาชนทุกท่านนะคะนั่นก็คือการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการค่ะเพื่อเป็นการบริการพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะอำนวยความสะดวกรวมไปถึงในส่วนของการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะสำหรับรายละเอียดมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะครับงานบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามเราจะทำการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการในวันเสาร์ที่14/21/28/2563และวันเสาร์ที่5/12/19/2563วันอาทิตย์ที่20/2563ตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึงเวลา16:30 น.ครับในส่วนของงานบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเรามาดู3กรณีหลักๆนะครับกรณีแรกนะครับบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุนะครับเราจะต้องเตรียมหลักฐานหรือเอกสารอะไรบ้างนะครับเราจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิมมาแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรอย่างอื่นมาเลยนะครับ2ครับในกรณีที่2ครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับชำรุดนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการนะครับในบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหลักฐานที่ต้องเตรียมนะครับเหมือนเดิมเลยครับบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิมเท่านั้นนะครับกรณีสุดท้ายนะครับบัตรหายเป็นกรณีที่ยอดฮิตมากๆเลยนะครับแล้วเราจะต้องเตรียมหลักฐานหรือเอกสารอะไรบ้างนะครับ1วุฒิการศึกษา2หนังสือเดินทาง3ใบอนุญาตขับขี่นะครับเราเตรียมเอกสารพวกนี้มาแล้วสามารถดำเนินการในการทำบัตรได้เลยครับค่ะในส่วนของการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้นะคะคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามคือวันอาทิตย์ที่20/2563นะคะทุกท่านอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะและท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่25/2563ถึงวันอาทิตย์ที่20/2563ได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือท่านสามารถที่จะไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะและสำนักทะเบียนอำเภอค่ะและทาง http://bola.dopa.electric ค่ะต่อไปนะคะหากท่านตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่พบสิทธิ์ของท่านเลยนะคะท่านสามารถที่จะยื่นเพิ่มชื่อได้ในวันที่25/2563ถึงวันที่9/2563ได้2ช่องทางก็คือช่องทางที่1คือด้วยตนเองนะคะที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นและสำนักทะเบียนอำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่นะคะ2ก็คือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะคะซึ่งจะรับวันตีตาไปรษณีย์เป็นสำคัญค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่20/2563นี้นะคะท่านสามารถที่จะไปแจ้งเหตุได้ทั้ง2รอบเลยคือรอบแรกคือก่อนเลือกตั้ง7วันรอบที่2คือหลังเลือกตั้ง7วันรอบแรกนะคะก็คือวันที่13/2ถึงวันที่19/2นะคะส่วนรอบ2ก็คือวันที่21/2ถึงวันที่27/2ค่ะเพื่อให้การบริการของเราดีขึ้นนะคะสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะได้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือประตูทางเข้านะคะเราปรับให้เป็นอัตโนมัติค่ะและเรามีขั้นตอนในการดำเนินงานเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้นนะคะท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะได้ตามช่องทาง www.mkm.go.th ค่ะ Facebook Fanpage นะคะเทศบาลเมืองมหาสารคาม
และ YouTube ค่ะเทศบาลเมืองมหาสารคามเรามีใจบริการพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะมาใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามของเราค่ะเมื่อวันที่5ธันวาคม2563เวลา7นาฬิกาที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563พร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามและรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโอกาสนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามนำโดยนายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลร่วมพิธีดังกล่าวด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าตรายจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยผู้ร่วมพิธีร่วมกันตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน89รูปโดยมีพระเทพสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมาหลังจากนั้นเวลา 8:30 น.ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนภาคประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมพิธีถวายผ่านพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563เพื่อร่วมการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อมาเวลา 17:45 น.ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยผู้เข้าร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจนจบเป็นอันเสร็จพิธีเมื่อวันที่7ธันวาคมเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมเธียเตอร์อาคาร34มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนายธรรมนูญแก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามประจำปีงบประมาณ2563และมอบใบเกียรติบัตรโอกาสนี้นายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายอัธพลแก้วมนตรีรองปลัดเทศบาลร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยโดยจังหวัดมหาสารคามโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามกำหนดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดมหาสารคามโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการกองคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทั้งนี้นายนิติศักดิ์สมอริยะพงศ์ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามได้แจ้งข้อราชการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดมหาสารคามจากที่จังหวัดให้แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลงานดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2562
จำนวน11ด้านได้ผ่าน9ด้านได้แก่1ด้านการศึกษาอบต.ดอนกลางโกสุมพิสัย2ด้านสาธารณสุขเทศบาลเมืองมหาสารคาม3ด้านสิ่งแวดล้อมอบต.หนองจิกอำเภอบอระบือ4ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอบต.เวียงสะอาดพยัคฆภูมิพิสัย5ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ศรีสุขกันทราวิชัย6ด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพอบต.หนองม่วงบระบือ7ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนอบต.ท่าสองคอนเมืองมหาสารคาม8ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนาดูน9ด้านการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจเทศบาลโคกพระนอกจากนี้รายงานเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2564เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและหารือเกี่ยวกับการอนุมัติเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทนกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต่อไปเมื่อวันที่4ธันวาคม2563เวลา 9:00 น.ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพานายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นางณัฐยายมไทยสงฆ์ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์บูรพาและเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง40ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C โดยมีอสม.และผู้ประกอบการเข้าร่วมการตรวจเป็นจำนวนมากทั้งนี้ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายปัจจุบันพบว่าประชาชนทั่วโลกจะพบปัญหาโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C ในทุกๆ12คนและในภาคอีสานประชากร10คนจะตรวจพบ1คนและคร่าชีวิตคนเหล่านี้ไปราว1ล้านคนทุกปีโดยพบว่าอัตราการติดเชื้อจากโรคไวรัสตับอักเสบสูงกว่าโรคติดเชื้ออื่นๆที่อันตรายเช่นโรคเอดส์หรือโรคมะเร็งบางชนิดนอกจากนั้นโรคตับอักเสบยังเป็นสาเหตุของโรคตับแข็งตับวายและเนื้องอกในตับซึ่งมีผลต่อผู้ป่วยทั้งในด้านการรักษาและค่าใช้จ่ายการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงานสำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจึงได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C เนื่องในวันตับอักเสบโลกประจำปี2563เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ C และลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C ให้ลดน้อยลงโดยเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมกว่า190คนณศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพาโดยชุดตรวจที่สะดวกรวดเร็วรู้ผลภายใน30นาทีฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นตัวแทนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่ายโรงพยาบาลทั้งหมดนะคะวันนี้เรามาทำโครงการในเรื่องของการคัดกรองโรคติดเชื้ โดยไวรัสตับอักเสบ B และ C กลุ่มที่จะได้รับผลประโยชน์คือประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้โดยสิ่งคัดหลั่งแล้วก็โดยเลือดนะคะไวรัสตับอักเสบตอนขณะนี้มีอัตราการตายของโรคมะเร็งตับค่อนข้างสูงซึ่งสาเหตุจริงๆมีหลายจากหลายปัจจัยสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือหนึ่งในปัจจัยนั้นๆที่จะทำให้เป็นการคัดกรองตรวจหาเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่การรักษาได้ทันท่วงทีและรวดเร็วนะคะไวรัสตับอักเสบ C ตอนนี้เราโดยใช้แรปิดเทสที่เป็นเทสอย่างง่ายๆในการคัดกรองผู้ที่สัมผัสหรือผู้ที่ติดเชื้อเพื่อเข้าสู่การรักษาโดยเรามีทีมงานทั้งหมดจากทั้ง4ศูนย์นะคะในการคัดกรองของวันนี้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาจะไม่ได้เสียเงินในการคัดกรองแล้วก็ประโยชน์ในการรักษาก็คือขณะนี้เราได้มีตามสิทธิ์การรักษาทุกแห่งค่ะ
เชิญชวนพี่น้องเข้ามารับการคัดกรองเบื้องต้นจากโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่ายในวันนี้ขอบพระคุณค่ะเมื่อวันที่8ธันวาคม2563เวลา 9:30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายสายเย็นพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานประชุมประจำเดือนธันวาคมครั้งที่11ประจำปี2563โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารและผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งเนื่องจากมติที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลได้กำหนดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลเป็นประจำทุกเดือนในการบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนการงานเทศบาลและหารือเรื่องของการปฏิบัติงานของหน่วยงานสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้งนี้ที่ประชุมได้ทราบผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาโดยฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการสรุปการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยศูนย์รับและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรายงานผลการปฏิบัติงานหรือเรื่องเสนอที่ประชุมทราบของทุกส่วนการบริหารและติดตามเรื่องที่มอบหมายจากนั้นที่ประชุมได้หารือแนวทางปฏิบัติต่างๆโอกาสนี้นายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนการงานและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของส่วนการงานและสถานศึกษาพร้อมเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้นำข้อเสนอแนะความคิดเห็นมาร่วมกันแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่8ธันวาคม2563เวลา 13:30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2564โดยมีรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนักกองหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2561ถึง2565เทศบาลเมืองมหาสารคามและฉบับเพิ่มเติมจำนวน4ฉบับแล้วนั้นซึ่งมีข้อมูลโครงการที่บรรจุในแผนจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจำนวน7โครงการโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559และฉบับที่3พุทธศักราช2561หมวด4ข้อ 21/1เพื่อให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2561ถึง2565ของเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและเพื่อเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของเทศบาลให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการจริงพร้อมทั้งรับมอบนโยบายจากผู้บริหารเรื่องของการกำหนดห่วงเวลาตามโครงการของแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2564ขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2561ถึง2565อาทิเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจำนวน7โครงการ 1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเครือวัน2งบประมาณ 970,000 บาท 2. โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนริมคลองสมทวินซอย9งบประมาณ 1,620,000 บาท 3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนนครสวรรค์51งบประมาณ 840,000 บาท 4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเทศบาลอาชา5งบประมาณ 1,178,000 บาท
5โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอดฟันติกคอนกรีตถนนเทศบาลอาชา6งบประมาณ 960,000 บาท6โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอดฟันติกคอนกรีตถนนนครสวรรค์46งบประมาณ 1,350,000 บาท7โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอดฟันติกคอนกรีตถนนจุฑางกูร2งบประมาณ 845,000 บาทเมื่อวันที่9ธันวาคม2563เวลา 8:30 น.ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยานายธรรมนูญแก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี2563พร้อมด้วยนายสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามโดยมีนางพัชรีภูนาคพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยากล่าวรายงานทั้งนี้มีนางวิมาลาจงรักสมาชิกสภาเทศบาลและนายพงศักดิ์อันปัญญาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาและคณะครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมกิจกรรมจำนวนมากเนื่องด้วยวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของคนไทยทุกคนซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนคนไทยและตระหนักถึงความสำคัญของวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเทิดทูนพระคุณของพ่อและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ทั้งนี้นายธรรมนูญแก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มอบรางวัลการประกวดของนักเรียนและได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้นได้แก่นิทรรศการในดวงใจนิรันดร์นิทรรศการพระราชาในดวงใจนิทรรศการคำสอนของพ่อนิทรรศการเพียงพอก็พอเพียงนิทรรศการพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยจากนั้นได้เยี่ยมชมสวนเกษตรพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาซึ่งได้ทำการเกษตรพอเพียงปลูกผักสวนครัวและพื้นผสมเป็นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบไปด้วย3ห่วงคือความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน2เงื่อนไขคือคุณธรรมและความรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตเกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมและประธานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นอันเสร็จพิธีเมื่อวันที่9ธันวาคม2563เวลา 8:30 น.ณ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยานายธรรมนูญแก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดตลาดพอเพียงโครงการส่งเสริมการจัดระบบการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปี2563พร้อมด้วยนายสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามโดยมีนางพัชรีภูนาคพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยากล่าวรายงานทั้งนี้มีนางวิมาลาจงรักสมาชิกสภาเทศบาลและนายพงศักดิ์อันปัญญาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาและคณะครูนักเรียนผู้ปกครองรวมกิจกรรมเป็นจำนวนมากตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีความสำคัญต่อประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐซึ่งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืนโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาได้ตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องการปลูกฝังนักเรียนเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปได้ทดลองปฏิบัติจริงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้จัดทำกิจกรรมตลาดพอเพียงตามโครงการส่งเสริมการจัดระบบการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโดยนักเรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงภายในแหล่งเรียนรู้และสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนได้และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะกับดิฉันสรัญญาสมศรีค่ะและในวันนี้นะคะเทศบาลเมืองมหาสารคามมีบริการดีๆมาแนะนำประชาชนทุกท่านนะคะนั่นก็คือการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการค่ะเพื่อเป็นการบริการพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะอำนวยความสะดวกรวมไปถึงในส่วนของการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะสำหรับรายละเอียดมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะครับงานบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามเราจะทำการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการในวันเสาร์ที่14 21 28พฤศจิกายน2563และวันเสาร์ที่5 12 19ธันวาคม2563วันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นครับในส่วนของงานบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเรามาดู3กรณีหลักๆนะครับกรณีแรกนะครับบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุนะครับเราจะต้องเตรียมหลักฐานหรือเอกสารอะไรบ้างนะครับเราจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิมมาแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรอย่างอื่นมาเลยนะครับ2ครับในกรณีที่2ครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับชำรุดนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการนะครับในบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหลักฐานที่ต้องเตรียมนะครับเหมือนเดิมเลยครับบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิมเท่านั้นนะครับกรณีสุดท้ายนะครับบัตรหายเป็นกรณีที่ยอดฮิตมากๆเลยนะครับแล้วเราจะต้องเตรียมหลักฐานหรือเอกสารอะไรบ้างนะครับ1วุฒิการศึกษา2หนังสือเดินทาง3ใบอนุญาตขับขี่นะครับเราเตรียมเอกสารพวกนี้มาแล้วสามารถดำเนินการในการทำบัตรได้เลยครับค่ะในส่วนของการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้นะคะคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามคือวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นะคะทุกท่านอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะและท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2563ถึงวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563ได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือท่านสามารถที่จะไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะและสำนักทะเบียนอำเภอค่ะและทาง http://bola.dopa.electric ค่ะต่อไปนะคะหากท่านตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่พบสิทธิ์ของท่านเลยนะคะท่านสามารถที่จะยื่นเพิ่มชื่อได้ในวันที่25พฤศจิกา2563ถึงวันที่9ธันวานะคะ
2563ได้2ช่องทางก็คือช่องทางที่1คือด้วยตนเองนะคะที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นและสำนักทะเบียนอำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่นะคะ2ก็คือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะคะซึ่งจะนับวันตีตาไปรษณีย์เป็นสำคัญค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่20ธันวาคม2563นี้นะคะท่านสามารถที่จะไปแจ้งเหตุได้ทั้ง2รอบเลยคือรอบแรกคือก่อนเลือกตั้ง7วันรอบที่2คือหลังเลือกตั้ง7วันรอบแรกนะคะก็คือวันที่13ธันวาถึงวันที่19ธันวานะคะส่วนรอบ2ก็คือวันที่21ธันวาถึงวันที่27ธันวาค่ะเพื่อให้การบริการของเราดีขึ้นนะคะสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะได้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือประตูทางเข้านะคะเราปรับให้เป็นอัตโนมัติค่ะและเรามีขั้นตอนในการดำเนินงานเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้นนะคะท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะได้ตามช่องทาง www.mkm.go.th ค่ะ Facebook Fanpage นะคะเทศบาลเมืองมหาสารคามและ YouTube ค่ะเทศบาลเมืองมหาสารคามเรามีใจบริการพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะมาใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามของเราค่ะ